I've served on the faculty since 2002. It's an honor to be here with you today, Prime Minister Seta, and I'm delighted to return to Thailand, where the people are among Seta here in the government. It's hereby conferred on Prime Minister Seta in recognition, honor, and gratitude on the 27th day of June. ดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับยามเช้าของวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567ครับ 9:11 นาทีครับครับวันนี้มาทำคลิปที่ได้แรงบันดาลใจจากการที่อ่านนิยสารมติชนสุดสัปดาห์ฉบับล่าสุดนะครับหน้าปกเป็นเรื่องสว.จัดตั้งกับลากตั้งแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจคือวันนี้ครับนี่ครับคือคอลัมน์ที่เสริมกำลังใจเศรษฐามหาวิทยาลัยเคลมอนต์มอบรางวัลศิษย์เก่าคนแรกที่ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณะนะครับซึ่งทาง President ของทางมหาวิทยาลัยเคลมอนต์สหรัฐอเมริกาที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับได้เข้ามามอบรางวัล President Award ให้กับนายกเศรษฐาซึ่งเป็นช่วงที่เขาเข้ามาเนี่ยก็คือวันที่9กรกฎาคม2567ข่าวนี้อาจจะไม่ได้ดังมากนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นกระแสเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะไม่รู้จักมหาวิทยาลัยเคลมอนต์ซึ่งจริงๆแล้วมีฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีนี่พอจะสูสีแล้วก็เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็คือที่บอสตันนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งอยู่ฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาซึ่งในแมสซาชูเซตส์ในบอสตันเนี่ยในบอสตันกับเคมบริดจ์เป็นเมืองนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเมืองมหาลัยแล้วกันฝั่งเคมบริดจ์ก็จะมี Harvard MIT นะครับเลขฝั่งหนึ่งเขาเรียกฝั่งบุ๊กไลน์อันนั้นก็จะเป็นโซนของ Harvard เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น Harvard Business School นะครับซึ่งนายกเศรษฐาเนี่ยก็ได้เรียนทั้งที่บอสตันแล้วก็ที่เคลมอนต์เคลมอนต์คนไทยอาจจะไม่รู้จักมากนะครับแต่ว่าผมรู้จักมานานมากระดับหนึ่งก็คือผมชอบอ่านหนังสือการจัดการของปีเตอร์ดักเกอร์ซึ่งเป็นบิดาแห่งการจัดการในยุคเมื่อสัก 3-40 ปีก่อนแล้วก็มีชื่อเสียงมาจนกระทั่งท่านถึงแก่กรรมไปสัก20ปีเนี่ยชื่อเสียงท่านก็จะค่อยๆหายไปนะครับและทีนี้ก็ช่วงเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นช่วงกระแสของหมอเกตกมลนะครับที่ไปซื้อด็อกเตอร์หรือซื้อศาสตราจารย์อะไรเงี้ยเข้ามาก็ทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยชื่นชอบตำแหน่งพวกนี้แล้วก็มีศาสตราจารย์แล้วก็ด็อกเตอร์กำมารอเยอะแยะเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ขอจะเอ่ยถึงตรงนี้มากเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเหมือนกับบูลลี่คนอื่นแต่ทีนี้เรามาดูของจริงที่นายกเศรษฐาดีกว่านะครับนี่คือเรียนจริงจบจริงแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับผมจะ อยากจะบอกว่าในมติชนเนี่ยก็นำมาจากข่าวของนายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้แล้วก็จะขออ่านให้แฟนรายการได้ฟังหน่อยละกันนะครับก็บอกว่าเอาจากคือในเนี้ยเอามาจากตรงเนี้ยจากคอลัมน์นี้เลยนะครับผมอ่านจากข่าวตรงนี้ละกันแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยเสริมนะครับเขาบอกว่าวันที่9กรกฎาคมนะครับเอาใหม่นายกให้สัมภาษณ์หลังรับรางวัล The President Award of Service นะครับ9กรกฎาคม2567ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายมตรีได้พบคณะผู้บริหารและผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยเคลมอนต์แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเรียกภาษาอังกฤษว่า Claremont Graduate University และรับรางวัล The President Award of Service ในฐานะศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณะส่งเสริมการพัฒนาของมนุษยชาติและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนโดยนายมตรีเศรษฐาทวีสินเป็นศิษย์เก่าคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งในวันนี้มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วม14ท่านมีศิษย์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จหลากหลายวงการเข้าร่วมนะครับนายกเศรษฐาท่านบอกอย่างนี้นะครับเปิดเผยถึงความ รู้สึกหลังจากได้รับรางวัลว่ารู้สึกแปลกใจและแน่นอนว่ารู้สึกดีใจเนื่องจากไม่เคยได้รับรางวัลเหล่านี้มาก่อนซึ่งการที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีและได้รับรางวัลนี้ถึงเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากอย่างหนึ่งแต่ส่วนตัวมองว่าที่ได้รับการยอมรับและต้องเราจะต้องทำอะไรมาบ้างพอสมควรแล้วซึ่งผมเองก็มีความซื่อตรงต่อตัวเองว่าภารกิจเรายังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเนื่องจากเราเพิ่งเป็นรัฐบาลเพียงปีเดียวก็หวังว่าช่วงที่จบเทอมแล้วในเรื่องของความรู้สึกที่รับรางวัลนี้คงภูมิใจมากกว่านี้เดี๋ยวดูท่านนายกเล่าย้อนหลังนะครับนายกเศรษฐาบอกว่านายกเศรษฐาบอกว่าเอาตรงนี้ใกล้ๆหน่อยผมจะได้นายกเศรษฐาบอกว่าสมัยที่เรียนที่ Claremont Graduate Schoolช่วงนั้นหากใครที่ได้ปริญญาตรีแล้วหลายๆท่านจะพยายามออกไปหาประสบการณ์ไปทำงานก่อนเพื่อจะได้มาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีๆต่อเนื่องจากอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีประสบการณ์การทำงานแต่ตัวผมเองในตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศมานานแล้วและก็ไม่อยากที่จะทำงานแล้วค่อยกลับไปเรียนต่อผมอยากจะกลับบ้านกลับประเทศไทยทีเดียวผมเลยเลือกที่จะมาศึกษาต่อให้จบผมก็มาสมัครที่ Claremont Graduate University ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีและในข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องทำงานมาก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นโชคดีในตอนนั้นนายกเศรษฐาบอกต่อนะครับบอกว่าก็ทำให้เขาได้เรียนและทำให้เขาได้รับการศึกษานะครับสำหรับบรรยากาศตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีอยู่นอกเมืองห่างจากย่านความเจริญในแถบลอสแองเจลิสถึง45นาทีนะครับทำให้เรารู้สึกซึมซับถึงบรรยากาศชีวิตในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ได้ใช้ชีวิตนักเรียนที่เหมาะสมไม่ต้องอยู่กับแสงสีเสียงที่สำคัญในย่านดังกล่าวเป็นจุดที่มีสถาบันการศึกษาอย่างน้อย5แห่งใกล้ๆกันแต่ละแห่งมีนักศึกษาประมาณ 2-3,000 คนซึ่งนับว่าจำนวนที่กำลังเหมาะสมถือว่าเป็น Ivy League of the West นี่อันนี้น่าสนใจนะ Ivy League of the Westซึ่งไอวิลลีของสหรัฐก็จะอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีมหาลัยบราวน์คอร์เนลโคลัมเบียยูเพนนะครับฮาร์วาร์ด MIT ประมาณ6แห่งนี่แหละที่ผมกล่าวมาหรือกลุ่มนี่กลับมานี้ครับไอวิลลีออฟเดอะเวสต์หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของสหรัฐในย่านดังกล่าวอีกด้วยซึ่งผมเองจำได้ว่าการตั้งชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อถนนเช่นCornell Harvard Yale เป็นต้นโดยถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมอบอุ่นน่ารักและอบอุ่นซึ่งในตอนนั้นผมเข้าไปศึกษายังเด็กอยู่อายุประมาณ22ปีรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวเราสามารถเข้าถึงศาสตราจารย์คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้เต็มที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและความอบอุ่นนี้ทำให้ผมปรับตัวในตอนเรียนได้อย่างดีมากๆนะครับ
นายกเศรษฐาบอกซึ่งจากการหารือกับคณาจารย์ที่มาวันนี้ก็เล็งเห็นว่าอยากให้มีการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมากขึ้นผมเชื่อว่าชื่อเสียงของ Claremont Graduates โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน MBA ที่มีสำนักของปีเตอร์ดักเกอร์เป็นปรมาจารย์ด้านการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงมากผมเชื่อว่าสถาบันแห่งนี้จะสามารถผลักดันนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นนายกระบุในช่วงท้ายด้านมิเชลไบรท์ตำแหน่ง Executive Vice President Claremont Graduate School Graduate University ระบุว่าเรามีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายทั่วโลกประมาณ 24,000 คน แต่ที่เห็นได้ชัดการทำงานของนายมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นการทำงานที่ยอดเยี่ยมเขากำลังแสดงให้เห็นถึงเป็นการเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงเราต้องการเห็นบัณฑิตของเราทุกคนที่มีในจุดนี้คือในเรื่องของการตอบแทนสังคมและนั่นคือความสำคัญของรางวัล The President Award of Service ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจในตัวนายมนตรีเศรษฐาที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมและถือว่าเป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากและเราภูมิใจกับนักเรียนไทยที่ได้ศึกษาที่ Claremont Graduate School ทุกท่านนะครับอันนี้ก็มาจากตรงนี้เลยนะครับก็เป็นความภูมิใจแล้วก็นายกเศรษฐานี่เราก็จะเห็นนะครับว่าของจริงนะครับของจริงไม่ใช่การ์ตูนนะครับพูดภาษาอังกฤษอย่างฝรั่งเลยเท่าที่ผมศึกษาชีวิตของท่านเศรษฐารู้สึกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาประมาณ6ปีนะครับประมาณ6ปี4ปีแรกน่าจะอยู่ที่ไม่ได้น่าจะอยู่เรียนที่บอสตันนะครับเรียนที่บอสตันก็คือแถว MIT Harvard นั่นแหละแต่ว่าผมคิดว่าท่านคงเบื่อแล้วอยู่ทางนู้นเนี่ยนะอยู่ทางฝั่งตะวันออกอันนี้ก็ข้ามฟากมาทางแคลิฟอร์เนียก็เลยมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกถ้าตอนนี้ถ้าอายุ62เมื่อ40ปีก่อนถ้าอายุ22ตอนนั้นก็คือปี2527นะครับปี2527โอเคก็คงจะมีนักเรียนไทยไปเรียนที่นี่กันเยอะนะครับภายหลังนับจากนี้ก็คงอยากจะไปเรียนที่นั่นกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราจะได้ภูมิใจว่าเราจะได้รู้จักคือเอาจริงๆอ่ะนายกเศรษฐาแกไม่ได้เป็นคนขี้โม้เรื่องพวกนี้เยอะนะไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองด้านการศึกษาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยโม้ทางด้านธุรกิจมากก็คือไม่ได้โชว์ออฟมากเราก็เลยไม่ค่อยมีข่าวกับแบ็คกราวด์ของท่านว่าเป็นอย่างไรนะครับผมมีจะเล่าดีไม่เล่าดีเอาไม่เล่าดีกว่าแต่ไม่เล่าดีกว่าอ่ะมีผู้อ่ะเล่าก็ได้มีผู้บริหารท่านหนึ่งในระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งผมคุ้นเคยแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของเชนโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดทั่วโลกนะทั่วโลกซึ่งท่านก็เข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็โรงแรมที่ตึกคิงพาวเวอร์มหานครนั่นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นท่านเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยเขาถามว่าจริงเปล่าคุณตายเอาจริงดิแล้วผมก็เอานักวิทยาศาสตร์ฟอร์บที่เป็นหน้าปกนายกเศรษฐาไปให้เขาดูเอาจะได้รู้จักท่านนายกไว้ว่าเขาเก่งขนาดไหนเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของธุรกิจhospitality นะครับธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยหรือว่าเรื่องของการดึงนักท่องเที่ยวการปรับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมานำเสนอให้แฟนรายการคือว่า
อยากจะให้รู้ว่านายกเศรษฐานี่ของแท้นะครับของแท้เป็นของจริงนะครับโอเคก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำเกิดเสริมขอบคุณมติชนสุดสัปดาห์ด้วยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการทำคลิปนี้เรื่องของรางวัลที่เครมอนGraduate University มามอบให้กับท่านนายกเศรษฐาก็ฝากไปรายการแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ In recognition, honor, and gratitude on this 27th day of June 2018. Hopefully at the end of the year 4 my term, I think we might be seeing us all again in the winter. Come and discuss what we have achieved during my term. Obviously the education at the Carbon Graduate School has helped me a lot. I remember when I graduated from UMass Amherst, my bachelor's degree in economics. Unlike many other students I saw over the years, Carbon was one of my top shots. Yeah. So I'm grateful for the opportunity. As I said, I enjoyed myself.